วันนี้ครับเรามานะครับในหัวข้อเรื่องของอาหารลดน้ำหนักซึ่งเป็นอาหารเช้าโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับเชฟตัวนี้คือตัวแรกนะครับขนมปังสุขภาพหมายความว่าน้ำตาลเขาต่ำนะครับสารอาหารที่ ทำให้เราสุขภาพไม่ดีนั้นต่ำครับยินดีต้อนรับสู่รายการ2หมอควรเชฟผมหมอท็อปครับผมหมอนุครับผมเชฟซันครับผมวันนี้ครับเรามานะครับในหัวข้อเรื่องของอาหารลดน้ำหนักซึ่งเป็นอาหารเช้าโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับเชฟใช่ใช่ครับผมมีชื่อว่าเมนูอะไรครับเชฟครับวันนี้เป็นอะโวคาโดโทสต์นะครับเสิร์ฟกับชีสซี่โยเกิร์ตสเปรดโอ้โหเขาบอกว่าอาหารเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สำคัญมากทำไมครับอาจารย์ท็อปคือต้องบอกตามตรงนี้ฮะจริงๆแล้วทุกมื้อสำคัญหมดครับครับทุกมื้อสำคัญหมดนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออาหารเช้าของที่เราทานเนี่ยนะครับมันจะเป็นอาหารเริ่มต้นของวันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพจริงๆนะผมใช้คำว่าที่ดีต่อสุขภาพจริงๆเนี่ยมันจะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมครับนั่นเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยคือเราเร่งรีบถูกต้องไหมแล้วพอเราทานอาหารเช้าปุ๊บสิ่งที่เราเอาใส่ปากของเราเนี่ยมันมักจะเป็นอาหารที่มีแป้งสูงน้ำตาลสูงนะครับข้าวเหนียวหมูปิ้งไงอะไรกันบ้างกันไปนั้นเนี่ยไทยสไตล์ไทยสไตล์นิดนึงวันนี้เราก็เลยมาแบบเขาเรียกว่านำเมนูที่ทำได้ง่ายๆใช่แล้วก็สามารถทำทานมื้อเช้าเรียงมื้อเช้าได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าคอมเพล็กซ์หรือว่าซับซ้อนยังไงคือสามารถทำเตรียมไว้ในตอนกลางคืนได้ตอนเย็นหรือทำเตรียมไว้หลายวันก่อนก็ได้เสร็จแล้วนำมาประกอบร่างกันใช่ครับแล้วก็ไปมีมื้อเช้าที่ยอดเยี่ยมครับโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวมากครับคู่นี้ขนลุกเลยคือมันอร่อยจนขนลุกเลยวันนี้นะครับแค่ส่วนผสมเนี่ยก็ดูสุขภาพมากเลยนะครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์ท็อปครับต้องถามเชฟแล้วครับเรื่องนี้ครับไม่ใช่มาถามแรกครับเป็นตัวนี้ครับอาจารย์ท็อปครับอาจารย์ท็อปแน่ทานบ่อยอะโวคาโดครับนี่เป็นสุดยอดเลยนะครับของพืชผักผลไม้ของสายคีโตเนี่ยนะครับตัวอะโวคาโดเนี่ยถือว่าเป็นแบบ king of fruit เลยแล้วกันเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพมากๆมีไขมันดีสูงมีเขาเรียกว่าสารอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมโพแทสเซียมต่างๆวันนี้เราจะทำโทสต์ขึ้นกับ ขนมปังตัวนี้ครับขนมปังมีทั่วไปเลยอาจารย์ทั่วไปนะครับขนมปังเนี่ยหาง่ายหาได้ทั่วไปแต่คุณภาพไม่ทั่วไปนะครับผมบอกนี้ก่อนเรียกว่าไม่ใช่อะไรก็ได้ไม่ใช่มารายการนี้มันไม่ใช่ขนมปังไก่กาจะมาออกได้ครับผมแล้วคนอยากเข้ามาสปอนเซอร์เยอะแยะเรารับไหมไม่รับเราบอกว่าต้องดีที่สุดเท่านั้นนะครับผมดียังไงครับโอ้โหอย่าขยี้ครับอย่าขยี้ใจเย็นนะนี่ครับผมมีป้ายตรงนี้นะครับทางเลือกสุขภาพครับขออนุญาตต้องซูมนิดนึงครับทางเลือกสุขภาพนะครับเป็นขนมปังตัวแรกเลยนะครับแต่ตอนนี้ได้กี่ตัวแล้วเราไม่รู้นะฮะนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ตัวนี้คือตัวแรกนะครับขนมปังสุขภาพหมายความว่าน้ำตาลเขาต่ำนะครับสารอาหารที่ทำให้เราสุขภาพไม่ดีนั้นต่ำนะครับเพราะนั้นการที่เราทานเนี่ยก็จะดีต่อสุขภาพแล้วก็มีกากใยค่อนข้างสูงก็ดีต่อระบบเป็นโควิดนะครับแต่ไม่ใช่ผมบอกว่าอ๋อหมอท็อปบอกว่าขนมปังนี่ดีวันนี้กินหมดเลยท่านอันนี้บอกไม่ใช่แล้วครับอันนี้เวลาแป้งเยอะไปทำอะไรเราต้องใช้สติบ้างครับต้องใช้สติบ้างไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยอันนี้ดีฉันต่อไปก็เราต้องเติมส่วนผสมของผักบ้างนะครับก็อย่าเพิ่งมะนาวมะนาวลิมอนก็ตรงนี้ก็จะปรุงรสนะครับเราก็จะปรุงรสด้วยจริงจริงเชฟก็มีทุกเมนูอะไรไม่ต้องอธิบายหรอกครับท็อปเราก็ใส่เบบี้เบลด้วยแล้วก็พาเมซานชีสนะครับแล้วก็มีอัลมอนด์ครับตัวนี้แล้วก็เป็นโพชูโต้ครับอันนี้ก็ดีครับอันนี้ก็โอเคนะครับพวกเนื้อสัตว์งั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมครับเอาซะทีนะครับผมครับผมครับก็เดี๋ยวให้จานช่วยดีกว่าครับช่วยป่วนใช่ไหมครับสเปรย์ครับผมเดี๋ยวจะไม่มันจะหลุดตีไหมช่องช่วยป่วนใช่ครับก็เอาชีสลงแล้วก็โยเกิร์ตครับสัก2ช้อนโต๊ะชีสลงใช่ไหมครับใช่ครับลงในนี้ก่อนจ้ะเอาชีสเอาแกนครับ2อันครับ2อันชีสนะครับชีสบัวแดงนะครับครับผมนี่ครับวิธีเปิดนะครับผมเปิดถูกไหมครับเนี่ยสีแดงๆใช่ไหมการผิดนะครับมาท่านี้ไม่ได้ครับอาจารย์ต้องโค้งครับโค้งเขาสอนอาจารย์ต้องสูงต้องโค้งไม่รู้โค้งทำไมฮะครับผมโอเคครับตีเลยนะครับใช่ครับคนได้เลยครับโอเคครับเอาชีสให้ละลายระหว่างนี้เราปิ้งขนมปังครับให้เป็นในโรงงานโอเคครับโทษนะครับโอ้ยแม่ชีสดีมากนะฮะบี้ง่ายละลายเร็วนะครับชีสบัวแดงฮะจัดไปครับผมต้องเตรียมอะโวคาโดไหมครับเชฟ
กีกโยเกิร์ตนี่นะครับกีกโยเกิร์ตก็เข้าได้นะครับสปอนเซอร์สปอนเซอร์นะฮะกีกโยเกิร์ตนะฮะยังขาดอยู่นะครับสามารถที่จะมาได้ตลอดเวลานะครับผมถ้าท่านดีพอและดีจริงเราก็จะรับแน่นอนนะครับผมนะครับผมอยากเร่งระบบเผาผลาญโอ้โหเนี่ยแม่ ACV ต้องขยี้นะ ACV ก็ยังไม่เข้านะครับสามารถที่จะเข้าได้อีกเช่นกันนะครับเรารับหมดนะครับผมเดี๋ยวนะครับอันนี้มันเร่งเผาผลาญยังไงครับอาจารย์ท็อปครับตัว Apple Cider Vinegar ครับผมถือว่ามันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของทางฝั่งยุโรปเลยนะครับก็เหมือนสมุนไพรของเราอ่ะกระเทียมพริกข่าอะไรเงี้ยพวกนี้ครับซึ่งถามว่ามีการวิจัยครับว่ากินแล้วเนี่ยระบบเผาผลาญเราจะดีขึ้นนะครับเรื่องของโรคต่างๆเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันก็จะดีขึ้นก็แนะนำให้ทานนะครับแต่ก็จะมีเทคนิคการทานนะครับซึ่งเทคนิคการทานเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในช่องดร.ท็อปชาแนลครับขออนุญาตโฆษณาบ้างนะครับโฆษณาเลยช่องดร.ท็อปชาแนลนะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า ACB นะครับ ACB ไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่เนี่ยพวกนี้เราเตรียมไว้ทิ้งไว้ตอนกลางคืนได้ใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นของที่ดีต่อสุขภาพแล้วเราสามารถที่จะเตรียมทิ้งไว้ตอนกลางคืนได้แล้วก็ไม่ต้องเร่งตอนเช้านะครับขนมปังเราสุกแล้วยังครับแม่ได้เพียงท่านนั้นแล้วแต่ความชอบนะบางทีบางคนไม่ต้องปิ้งขนมปังก็ได้ใช่ไหมครับก็ชอบซอฟต์บางคนชอบซอฟต์โทสต์อย่างนี้ก็แล้วแต่ก็เอาที่สบายใจครับผมถ้าชอบแล้วก็เอาเลยครับคืออย่าไปยากฮะชีวิตเราเนี่ยฮะอย่าไปยากทำอะไรให้มันง่ายให้มันแฮปปี้ให้มันมีความสุขใช่คือถ้าท่านบอกว่าท่านอยากจะลดน้ำหนักแล้วท่านแบบมีชีวิตที่แบบโอ้โหไปกับเพื่อนไม่ได้นู่นก็กินไม่ได้นั่นก็กินไม่ได้นี่ก็กินไม่ได้ผมว่าเราอาจจะต้องพิจารณาใหม่ว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะเลือกหรือเปล่าครับผมเป็นต้นผมเตรียมนะครับมีอะโวคาโดแฮมนะครับแล้วก็ถั่วโอ้โหเอาไปดูชีสชีสครับอ๋อวันนี้มาเป็นแผ่นหนานะครับครับผมขนมปังนะครับการอ๋อก็นะครับครับเครื่องปิ้งก็เข้าได้นะครับถ้าเกิดเครื่องปิ้งเข้าเดี๋ยวจะหันเครื่องปิ้งไปข้างหน้าครับตอนนี้หันข้างๆไม่เข้าครับเตรียมจับจานใช่ครับมาโอเคตอนนี้เราจะประกอบร่างแล้วนะครับโอเคขนมปังเลยครับอาจารย์ทำไมครับให้กินนะครับวางเลยครับวางโน้นเลยครับเอาไปต่อดิเริ่มก่อนเลยอาจารย์ท็อปเริ่มดูดแล้วครับเนี่ยโค้ชเราก็ต้องลงดูดข้าวอ่ะดูดนิ้วแล้วครับทำพร้อมกันดีกว่าแฟร์ครับผมอย่าเรียนแบบนะครับอ้าวแล้วอาหารเช้าเราต้องฉับไวอาจารย์แล้วไม่ต้องประกบเหรอครับไม่ใช่ครับเราเป็นโอเพ่นโอเพ่นใช่ครับโอเพ่นนะครับครับผมฉับไวแต่ว่ามันถ่ายภาพไม่สวยฮะลง IG ไม่ได้ฮะเข้าใจไหมครับแชมป เรามาถึงช่วงสำคัญแล้วชิมไงชิมแล้วมาลองดูกันครับอันนี้ของผมใช่ไหมครับใช่ครับท่านจันทร์ท็อปแต่มันเบลสเตอร์ไงนะครับฮะเอาอันนี้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอยู่ในดวงดาวอันนี้แบบรันช์มีเวลาเยอะไกลถึงดวงจันทร์ครับแม้พาดฝันยังอยู่ท่ามกลางดวงดาวครับของคุณภาพเวลาห่อนะครับห่อตรงห่อทั้งหมดนี้ไปนะครับทางพอชั้นก็บอกแล้วนะฮะว่าไม่ให้เอาจานไปโอเคครับจานุเชิญครับชิมแล้วครับโอ้หนักเหลือเกินจานนี่นะครับขออนุญาตชิมก่อนละเดี๋ยวนะเคี้ยวยังอร่อยเอาไม่กินหรอจะได้ความกรอบของขนมปังนะครับโอวิทนี่ทำให้มีการเคี้ยวแบบกรุบๆนิดนึงเนาะครับแล้วก็มีรสชาติของอะโวคาโดนะครับโอเคแล้วก็มีผักมีความกรอบของอัลมอนด์นะครับแล้วก็มีความมีเทสตี้ตรงที่เป็นน้ำสเปรดใช่ไหมครับสเปรดที่เราที่อาจารย์ท็อปอุตส่าห์กวนครับกวนได้ดีนะครับดีครับจะหมดชิ้นแล้วครับเนี่ยครับดูเป็นตัวอย่างครับนี่หลักฐานนะพิสูจน์แล้วว่าอร่อยจริงๆแต่ว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับอาจารย์ท็อปโอกาสใช่ไหมครับเดฟโฆษณาหน่อยครับโอกาสดันนิ่งรูมครับผมครับโอกาสดันนิ่งรูมนี่เป็นเชฟเทเบิลครับแล้วก็มีสอนด้วยใช่ครับเป็น private ใช่ไหมครับใช่ครับสอนแบบ
ไม่ใช่ไก่กานะฮะคือจะเดินมาเข้ามากินงี้ไม่ได้ร้านนี้ไม่รับเนี่ยมาเข้า waiting list เข้าคิวโอ้โหแน่นมากมีคิวมีคิวดารงดารามาคนนี้ยอดจริงนะครับครับคือบางคนบอกว่าเฮ้ยคีโตกินแป้งไม่ได้กินขนมปังไม่ได้ผมบอกงี้ฮะบอกว่านี่ครับสายคีโตครับจะหมดแผ่นแล้วครับมันกินได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเรากินไปแล้ววันนี้มื้ออื่นเราก็ไม่กินยิ่งถ้าเกิดเราทำ IF ด้วยเราก็ยิ่งกิน2มื้อหรือ1มื้ออย่างเงี้ยเรายิ่งควบคุมคาร์โบไฮเดรตง่ายเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะเริ่มกินคีโตผมแนะนำให้กินคีโตร่วมกับทำ IF มันก็จะได้ผลแบบไม่ใช่1บวก1เท่ากับ2นะ1บวก1เท่ากับ10ครับนะครับมันต้องเป็น11เลยนะไม่ใช่ไงสรุปพี่กินแค่นี้เหรอดูผมกินหมดแล้วโอเคครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับเมนูในวันนี้ครับขอชื่ออีกทีครับเชฟครับอะโวคาโดโทสต์กับชีสซี่โยเกิร์ตเดรสซิ่งเดี๋ยวนะครับขอภาษาไทยนิดนึงฮะมันชื่อเดียวกับเมนูตั้งต้นไหมเป็นอันเดียวกันใช่ไหมชีสซี่โยเกิร์ตสเปรดตอนแรกโอเคโอเคฟังดูแล้วมันไม่เหมือนกันมันก็ใช้ได้ครับของแนวเดรสซิ่งกับการนี้มันก็อารมณ์เดียวกันเชฟเราจะมีความเป็นอินดี้นิดนึงไม่ก็แต่ต้องบอกตามตรงนะฮะว่ารายการนี้มันไม่มีสคริปต์ครับแล้วชื่อมันก็เอาตามแบบฟิลลิ่งแบบสบายๆอีซี่อะฮะก็ผิดพลาดประการใดก็ผิดพลาดประการนั้นฮะไม่ต้องโทษอะไรหลักก็มีขนมปังมีชีสมีอะโวคาโดโอเคจบนะครับขนมปังชีสอะโวคาโดแหละครับผมเวลาภาษาไทยนะโอเคครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสำหรับเมนูอาหารเช้านะครับที่ดีต่อสุขภาพจริงๆนะครับอาหารทุกมื้อสำคัญหมดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเราจะทานอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ควรจะตั้งใจทานนะครับอย่าให้เสียประโยชน์ไปหรือว่าอย่ามองข้ามสุขภาพไปกับเมนูอาหารเช้าที่จำเป็นและต้องทานแล้วก็อย่าละเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ